ผมสวยอ่ะทีนี้มาดูโครงสร้างของผิวหนังนิดหนึ่งผิวคนอ้วนกับผิวคนผอมนี่จะมีความแตกต่างในเรื่องของเซลล์ผิวหนังนะครับขยายมาแล้วดูภาพนี่คือโครงสร้างของผิวหนังทีนี้ผิวหนังเราเคยถูกทำลายไหมเคยโดนอะไรบ้างโดนแดดโดนของมีคมโดนอะไรอีกโดนแมลงสัตว์กัดต่อยโดนน้ำร้อนลวกไฟไหม ในร่างกายผิวหนังเนี่ยส่วนใดที่เป็นแผลเป็นบ้างมีตำหนิใช่ไหมใครไม่มีตำหนิบ้างลองสำรวจสิแผลเป็นเรามีไหมไปโดนอะไรมาบางคนบอกเป็นอีสุกอีสายเป็นอีสุกอีสายแล้วเป็นก็โดนยิงเก่งยังรอดมาเพราะฉะนั้นรักษาผิวหนังให้ดีประโยชน์ของผิวหนังมีดังนี้นักเรียนเคยกินไก่ย่างไหมเคยทุกคนแหละไก่ย่างมีหนังไหมมีถ้าลอกหนังมากินชอบหรือไม่ชอบชอบหนังไก่ถ้าลอกหนังคนออกนี่เป็นไงบ้างอ่ะน่าเกลียดห่อหุ้มร่างกาย2ป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกประโยชน์ของผิวหนังนะต้องรักษาให้ดีส่งความรู้สึกไปยังประสาทจิกเจ็บไหมเจ็บผิวหนังก็คือมีเส้นประสาทเมื่อกี้โครงสร้างมันมีเส้นเลือดเส้นประสาทตีเจ็บจิกเจ็บแล้วพวกหน้าด้านเจ็บไหมหน้าด้านหน้าทนมีประสาทรับความรู้สึกระบายความร้อนของร่างกายได้เวลาเล่นกีฬาอะไรเนี่ยช่วยขับถ่ายระบายความร้อนขับถ่ายเหงื่อนะครับขับไขมันหล่อเลี้ยงเส้นขนเพราะฉะนั้นผิวหนังเนี่ยทำให้ขนสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับการบำรุงผิวหนังมีใครใช้ครีมทาบ้างไหมครีมอะไรให้ทาให้ผิวขาวทากันแดดครีมทาให้ผิวเนียนทาให้ผิวขาวทาให้ผิวเด้งหน้าเด้งใช้หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงเส้นผมนะอันที่6ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมันมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวต้านทานเชื้อโรคได้นะเพราะผิวหนังบางทีเอาสมมุติว่าสุนัขกัดต้องไปฉีดยาไหมเพราะกลัวเป็นโรคกลัวน้ำกลัวโรคพิษสุนัขบ้าใช่ไหมสมมติเรารู้ว่าสุนัขตัวนี้บ้ากัดเราติดเชื้อไหมติด
แต่ถ้าไม่กัดเราน้ำลายหยดลงผิวหนังเราก็มีโอกาสแต่บางครั้งอาจจะติดผิวหนังไม่ให้แม่สู่ร่างกายได้นะครับก็คือป้องกันเชื้อโรคอันที่7ช่วยแสดงการเกิดอาการต่างๆของร่างกายอันนี้อาจจะประโยชน์น้อยถ้าตื่นเต้นตกใจนะผิวหนังจะแสดงออกไอ้นี่ตกใจจนหน้าซีดเลยไอ้นี่อายจนหน้าแดงเลยนี่ตื่นเต้นมากแสดงอาการได้ความรู้สึกได้พอรู้ประโยชน์แล้วเราก็มีความผิดปกติของผิวหนังเคยครูถามนักเรียนว่าที่เป็นแผลเป็นเนี่ยเราไปโดนอะไรมารถล้มโดนเพียงบาดแก้วบาดตกรถถลอกเป็นแผลเดี๋ยวให้ดูว่าโรคผิวหนังมีอะไรบ้างนะนี่ออกก่อนเอาออกเลยครูไม่ได้ทำสไลด์ให้ดูตรงนี้แล้วกันดังต่อไปนี้อันแรกก็คือโรคเกิดจากเชื้อราโรคเกิดจากเชื้อพยาธิโรคเกิดจากเชื้อไวรัสทำให้เกิดโรคผิวหนังได้